วัสดีค่ะพบกับนิดนิราวันอัศวทวีโชคใน Turning Point มองจุดเปลี่ยนเมื่อมุมมองที่หลากหลายทำให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนค่ะ大家好这里是世界契机多元视角创造契机我是马慧珍มองจุดเปลี่ยนวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปพบกับหุ่นยนต์ปลาค่ะที่สามารถแหวกว่ายไปในทะเลได้เหมือนกับปลาจริงๆเลยนะคะหุ่นยนต์นี้สร้างขึ้นมาทำไมนะคะและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะคือหุ่นยนต์ปลาที่ชื่อว่าโซฟีค่ะที่สามารถว่ายน้ำได้เหมือนกับปลาที่มีชีวิตจริงโดยหุ่นยนต์ปลานี้นะคะมีน้ำหนักเบาและสามารถว่ายน้ำได้ต่อเนื่องนาน40นาทีที่ระดับความลึก60ฟุตจากผิวน้ำค่ะซึ่งจะช่วยให้บรรดานักวิทยาศาสตร์นะคะสามารถเก็บข้อมูลสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นผ่านกล้องที่ติดตั้งไว้ในจมูกของโซฟีนั่นเองค่ะหุ่นยนต์ปลาตัวนี้นะคะเป็นผลงานของทีมนักวิจัยจากห้องทดลองวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือที่รู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า MIT นั่นเองค่ะซึ่งได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นสถาบันชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาโดยหุ่นยนต์ปลาโซฟีนี้ค่ะถูกสร้างขึ้นจากยางซิลิโคนพลาสติกและชิ้นส่วนพิมพ์สามมิติอื่นๆนะคะภายในนอกจากจะมีการติดกล้องไว้สำหรับบันทึกภาพสัตว์ทะเลแล้วยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์นี้ว่ายไปชนปะการังหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยค่ะปัจจุบันนะคะหุ่นยนต์ปลาตัวนี้สามารถเคลื่อนไหวได้ผ่านการสั่งการจากจอยบังคับ Nintendo แบบกันน้ำโดยการควบคุมของมนุษย์นะคะซึ่งทางด้านนักวิทยาศาสตร์นั้นก็ยังคงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาหุ่นยนต์นี้ต่อไปเพื่อให้สามารถทำงานได้เองในอนาคตค่ะหุ่นยนต์ปลานี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนในเรื่องของการสำรวจท้องทะเลนะคะซึ่งคาดว่าหากได้รับการพัฒนากันอีกนะคะจะทำให้นักวิทยาศาสตร์นั้นสามารถเก็บข้อมูลใต้ท้องทะเลได้สะดวกขึ้นอีกเยอะเลยล่ะค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะพูดถึงคำว่าปลาในภาษาจีนนั้นเขาจะเรียกกันว่าหวีหวีหมายถึงปลานั่นเองค่ะ敬请每周一到周五同一时间收看世界契机多元视角创造契机今天的节目到此结束谢谢观看แล้วกลับมาพบกับนินดิดาวันได้ใหม่ใน Turning Point มองจุดเปลี่ยนเมื่อมุมมองที่หลากหลายทำให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ